ครตอนนั้นของผมที่เล่นกับจุ๋ยก็เป็นเรื่องที่2ที่ผมเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงจะได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับนักแสดงมากความสามารถครับเป็นละครที่มีกระแสจับตามองแต่ต้องเลยให้เรากดดันเนี่ยทั้งคู่อยากไม่อยากให้คาดหวังมากค่ะให้มันแบบไปแบบสบายๆเพราะว่าแต่ละเรื่องก็จะบอกไว้เสมอว่าเราไม่อยากคาดหวังสำหรับละครเรื่องไหนเลยนะคะแต่ว่าถ้าณเวลานั้นที่มันออนแอร์มันถูกใจคุณผู้ชมที่พอดีก็จะเป็นโชคของเราค่ะก็แต่ว่าเวลาทำงานเราทำเต็มที่ค่ะก็อยากให้ดูที่ความตั้งใจค่ะแล้วก็การที่มันจะมีเนื้อเรื่องที่มันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะแต่คุณมองว่าเรื่องความจิ้นเนี่ยเรื่องแรกมันจะมาจิ้นมากกว่าเพราะเรื่องสองในความจิ้นจะลดลงกลัวกระแสนี้ไม่กลัวนะคะจริงๆแล้วเรื่องฉากจริงๆอะไรก็ไม่ค่อยมีด้วยค่ะเพราะมันเป็นเน้นแบบแอคชั่นดราม่าค่ะก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าค่ะครับผมก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันคนดูจะชอบหรือไม่ชอบผมว่ามันด้วยตัวบทบาททางการแสดงของท่านางมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวรอตอนตัดต่อเสร็จเรียบร้อยตอนออนแอร์ดีกว่าครับผมหวานเยอะขนาดไหนคนคอยแฟนคลับแบบไม่ค่อยมีค่ะน้อยน้อยมากครับหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเรื่องมามันจะต้องแบบมีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนฝันเฟื่องเพราะฉะนั้นมาเรื่องนี้เนี่ยคือพระนางจะค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเจอกันก็จะมองกันด้วยสายตาเกลียดและเหยียดหยามมากครับผมมันเป็นอย่างจริงๆครับมีบ้างนิดหน่อยครับครับผมตอนฝึกเป็นทหารครับผมครับผมแล้วนี่มีตกถูกไม่มีค่ะไม่ได้เชิงทะเลาะแบบนั้นนะคะจะเป็นเหมือนดราม่าลึกๆหน่อยอะค่ะซึ่งตอนแรกก็เป็นเหมือนจุ๋ยก็เครียดเหมือนกันว่ามาเจอพุทธจุ๋ยจะแบบจะส่งอารมณ์ในเรื่องดราม่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ตีมาตลอดฝันเฟื่องก็แบบทะเลาะกันแกล้งกันอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้มันก็เลยจะต้องเหมือนแบบนิ่งขึ้นนะคะมีนะคะอีเวนต์คู่มีค่ะแต่อย่างที่เคยบอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าเวลามันไม่ได้ค่ะคือทำงานกัน7วันจริงๆนะคะคืองานอีเวนต์นั้นคือโชคดีมากที่แบบละครแคนเซิลพอดีอะไรเงี้ยก็เลยได้ลงตัวคือจริงๆเราก็ยินดีที่จะทำงานด้วยกันอยู่แล้วค่ะสงกรานต์นะคะเมื่อเพจอะไรเพจตอนนี้เหมือนว่าสายเป็นเรียบร้อยแล้วอะไรนะคะเพจแอนตี้ไม่มีแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับครับพี่นะก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามเพจนี้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับพอมันมีอะไรที่ไม่ดีมาจากเพจแอนตี้อะไรเงี้ยครับบางทีถามว่าเราก็รู้สึกเสียใจมั้ยเราก็เสียใจแต่ว่าเราก็ยังคงสู้ต่อแล้วก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้อะไรครับครับใช่มั้ยครับเพราะไม่มีใครจับตามองเราแล้วก็ไม่จับผิดเราแล้วจริงๆจุ๋ยก็ยังทำตัวปกติเหมือนเดิมนะคะคือตอนแรกที่มันเกิดขึ้นมาก็อาจจะตกใจแต่ว่าก็สามารถที่จะหายไปได้ภายในวัน2วันว่าแบบเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดจากโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าคนรักเนี่ยเขาจะรักเรานานเขาจะอยู่กับเรานานแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีแรงมาทำอะไรเราหรอกค่ะเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็เบื่อแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปตื่นตูมหรือสะทกสะท้านอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังดำเนินชีวิตอย่างปกติอะค่ะแล้วก็ยังมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็ยังมีคนรักเข้ามาเพิ่มก็ดีใจที่มีบ้านคู่เพิ่มมาหลายๆบ้านค่ะแล้วก็ติดตามแล้วก็ตามมาที่งานตลอดแล้วก็มาเชียร์ค่ะก็ดีใจมากกว่าเหมือนเขาไม่รักหัดบางคนเข้าใจในตัวของพีเจมากขึ้นว่ารู้ว่าเราเป็นยังไงไม่ได้เป็นตามข่าวอะไรเงี้ยแต่จะขอบคุณคือที่มันมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นความมีชื่อเสียงกระทันหันของพุทธอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขามีฝีมือแล้วเขาก็ดังขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นจุ๋ยก็เข้าใจจุ๋ยก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเราก็อยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแล้วเราก็ต้องเข้าใจกับตรงจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะจริงๆก็จะบอกมันตลอดว่าเดี๋ยวพอถึงวันนึงเดี๋ยวช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ค่อยดีต่อความรู้สึกของเราหรือว่าเรื่องที่มันเข้ามากระทบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีเราทำตัวดีอะไรเงี้ยครับสักวันนึงมันก็ต้องมีคนเห็นบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่เรื่องนี้ก็ทำให้เหมือนความสัมพันธ์เรามั่นคงกันขึ้นไหมคะดูแลกันขึ้นเลยดูแลกันไปครับครับผมคนนึงสภาพจิตใจไม่ดีคนนึงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครับครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคนนึงสภาพจิตใจไม่ดีแล้วไม่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแย่ไปอย่างอันนี้หมายถึงทุกเรื่องนะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องเพจเรื่องอะไรเพราะว่ามันก็แบบอันนั้นก็ไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่ของเรามันมีหลากหลายเรื่องอะค่ะทำงานสุขภาพนะคะความเหนื่อยล้าอย่างพูดแบบไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยจุ๋ยเลิกตีสี่ครึ่งแล้วก็มาปรับทุกอะไรกันมากมายครับก็มีทางก่อนหน้านี้พ่อแม่ของพี่พูดก็ฝากความคิดถึงอะไรนะคะพ่อแม่พี่พุทธฝากความคิดถึงมาหาพี่จุ๋ยด้วยฝากผลไม้อะไรมาตลอดค่ะเพิ่งได้มะยง
ชิดมาอะไรเงี้ยเมื่อวานเขาไปถ่ายที่ราชบุรีมาซึ่งเป็นผลไม้ที่ชอบอ่ะที่บ้านกีตาร์ครับผมฝากคุณป้ามาเลยค่ะจะมีเพื่อนเขาขายครอบครัวได้เจอกันบ้างไหมฮะยังไม่เจอกันบ้างครับหมายถึงว่าผมไปเจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยบ้างจุ๋ยเจอคุณพ่อคุณแม่ผมบ้างแต่ว่าทั้งสองบ้านยังไม่ได้มีโอกาสมาแต่ว่าจะฝากของอ่ะประจวบก็จะฝากของดีประจวบมาราชบุรีก็มีจากสวนไปสู่ประจวบอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนัดมิทติ้งในครอบครัวมั้ยฮะเดี๋ยวรอลูกๆว่างตรงกันก่อนครับค่ะครับค่ะพ่อแม่ของจุ๋ยชอบค่ะชอบมากค่ะเพราะว่าบอกว่าพุทธเป็นคนที่ตอบคำถามให้เกียรติลูกสาวเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาของพุทธเนี่ยคือจุ๋ยก็ไม่เคยพูดอะไรกับพุทธคือเขาก็ตอบมาจากใจของเขาเองแม่ก็จะบอกว่าอะไรที่มันทำมาจากใจมันจะรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบส่งไลน์มาชื่นชมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่เข้า YouTube เป็นไงต้องเช็คข่าวตลอดหนูก็แบบค่ะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ติดตามข่าวเราตลอดใช่ค่ะคุณพ่อแม่เค้าก็ดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบทุกข่าวไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นข่าวไหนที่ไม่ดีจะไม่ถามเลยว่าเพราะอะไรเพราะเค้ารู้จักตัวเราอยู่แล้วเค้าก็จะให้กำลังใจมากกว่าอันนี้พูดรู้อยู่แล้วป่ะคะว่าพ่อแม่เค้าชอบกับการตอบคำถามก็จะมีมาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยครับว่าคุณแม่ฝากมาชมหรืออะไรเงี้ยครับครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็พูดถึงอะไรเราก็ให้เกียรติคนที่เราคุยด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับผมครับเจอกันบ่อยๆมีคนกล้าแบบฝั่งเนี้ยเขามีฝากอะไรแบบให้ดูแลพี่จุ๋ยบ้างไหมครับโอ้ตัวแล้วนี่ก็ดูแลตัวเองได้สบายมากโหอยู่วงการมาเป็น10ปีขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับส่วนที่เหลือก็คงเป็นการแบบเติมเต็มเรื่องความรู้สึกหรือความสบายใจอะไรบางอย่างให้กันดีกว่าครับครับผมแต่ไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเนาะอะไรนะฮะแต่ไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับฝากเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะว่าพ่อกับแม่จะกังวลเรื่องสุขภาพอ่ะป้าพูดก็กังวลเรื่องสุขภาพพูดเหมือนกันตอนนี้พ่อไม่ถึงไม่สบายด้วยทางนนท์เค้าฝากอะไรมาดูแลคุณป้าจะเหมือนแบบพ่อจะก็ชอบแบบปลูกต้นไม้เงี้ยจะฝากส้มโอมะนาวมะยงชิดอะไรเงี้ยคือพ่อก็จะแบบช่วงนี้เกษียณแล้วค่ะก็จะแบบเหมือนอยู่ในบ้านสวนอะไรเงี้ยเค้าก็จะปลูกของเค้าไปอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้พี่ตุ๋ยแบบว่าอัดรายการค่อนข้างที่จะเยอะจนแบบไร้เวลาพักผ่อนมากอะไรอย่างงี้จริงค่ะได้จริงอันนี้แบบทำงาน7วันจริงๆอะค่ะคือตอนแรกว่าแบบดูแบบน่าจะชิวๆอะไรเงี้ยเพราะทำรายการแต่มันกลายเป็นว่ารายการเรามัน4รายการนะคะแล้วก็นี่มีเรดมินซีซั่น2อีกค่ะมันก็เลยต้องแบบคิวมันก็ยากแล้วก็เกมมายาก็ยังไม่ปิดเมียหลวงก็เปิดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากไม่เหน็ดเวลาพี่ออนเลยค่ะผู้จัดการเลยค่ะหนูไม่สามารถที่จะแมเนจได้ค่ะเพราะว่าแบบทํางานมันก็แบบเหนื่อยอยู่แล้วมีแบบโรคแบบเวียนหัวบ้านหมุนอะไรบ้างเวลาอยู่สตูอะไรเงี้ยค่ะก็แก้ไปตามเหตุการณ์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมันต้องแก้เรื่องนี้ก่อนแต่ว่ามันทําไม่ได้ก็ได้แต่แบบกินน้ํากินผักกินข้าวให้ตรงเวลาค่ะอ๋อก็ถ้าเป็นเรื่องการพักผ่อนคือ2คนจะทํางานเยอะด้วยทั้งคู่อยู่แล้วก็จะมีบอกมีกินข้าวพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นการเป็นห่วงกันตลอดเวลา